เด้นหมูหมิงค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์หมิงที่เกี่ยวกับไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟค่ะเริ่มต้นที่15บาทแล้วเราก็จะมีพวกชานมชาผลไม้แล้วก็ปิงซูด้วยค่ะแบรนด์เราเป็นคนไทยนะคะ 100% นะคะแล้วก็ข้อดีคือการที่เราใช้วัตถุดิบจากไทยด้วยถึง 90% ค่ะทำให้รสชาติของเราเนี่ยก็จะถูกปากคนไทยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรามีเมนูที่หลากหลายนะคะราคาเริ่มต้นที่15บาทก็ได้ถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยค่ะแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 643,000 บาทจะมีค่าแฟรนไชส์นะคะอยู่ที่ 50,000 บาทต่อปีค่ะแล้วก็จะมีค่าบริหารการจัดการอยู่ที่ 25,000 บาทต่อปีมีเรื่องของค่าอุปกรณ์เครื่องทำไอศครีมเครื่องทำปิงซูหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้เปิดร้านทั้งหมดตู้แช่ตู้เย็นมีหมดเนี้ยค่ะก็อยู่ที่ 410,000 บาทนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเทรนนิ่งซึ่งเทรนนิ่งเนี่ยเราก็จะมีการเทรนนิ่งให้สำหรับผู้ประกอบการหรือว่าจะส่งพนักงานมาก็ได้1ปีอยู่ที่2คนอยู่ที่ 10,000 บาทก็คือคนละ 5,000 บาทแล้วก็จะมีเรื่องของค่าประกันนะคะก็คือจะได้คืนหลังจากครบอายุสัญญา3ปีอยู่ที่ 59,000 บาทก็จะมีเรื่องของวัตถุดิบล็อตแรกค่ะอยู่ที่ 89,900 บาททั้งหมดเนี้ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ 643,000 บาทค่ะเรามีทีมหลังบ้านที่พร้อมดูแลผู้ประกอบการทุกคนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนไทยแต่พูดยังไงออฟฟิศของเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้บริหารต่างๆก็เป็นคนไทยรวมถึงตัวเองที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็คนไทยนะคะก็คือต้องบอกการคอมมูนิเคตการสื่อสารหรือว่าการบริหารก็เป็นเหมือนสไตล์คนไทยมากแบรนด์เราตอนนี้เปิดมาประมาณใกล้ๆ1ปีแต่ก็มีแล้วถึง7สาขาเราเน้นถึงคุณภาพเราไม่ได้เน้นถึงปริมาณว่าเยอะแต่ไม่มีคุณภาพแบบนี้ค่ะก็มั่นใจกับแบรนด์หมิงคีได้เลยค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาทักติดตามได้ทางทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG TikTok หรือว่า LINE @ที่ @minkithailand นะคะ MINKKITHAILAND นะคะหรือว่าจะโทรโดยตรงก็ได้ค่ะที่เบอร์0639256989ค่ะ